กินยาแก้ปวดอย่างไรไม่ให้เกิดไตวายก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในหลายๆคนที่จำเป็นต้องทานยาแก้ปวดนะคะก็จะมีความกังวลว่าถ้าทานไปแล้วจะทำให้เกิดไตวายได้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาชมกันค่ะว่ายาแก้ปวดตัวไหนบ้างที่ทานแล้วต้องระมัดระวังเรื่องไตวายหรือว่าไตเสื่อมและเกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการทานยาเยอะๆโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดเนี่ยทำให้เกิดไตวายหรือว่าไตเสื่อมเรื้อรังได้ค่ะยาแก้ปวดที่ทำให้เกิดไตวายนั้นนะคะในปัจจุบันก็น่าจะมีแค่กลุ่มเดียวค่ะนั่นก็คือยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์หรือที่เรียกว่ายาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะที่ถืออยู่ในมือก็จะเป็นยาไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนคค่ะหรือแม้แต่ยาแก้ปวดเอนไซม์กลุ่มใหม่พวกซิริคอกซิบหรืออิโทริคอกซิบนะคะพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดไตวายเรื้อรังได้ค่ะในคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงไตวายเฉียบพลันนะคะเนื่องจากว่าไตวายเฉียบพลันนั้นเกิดจากการที่ร่างกายเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับยาหรือเรียกว่าอาการแพ้ยาอันนี้ก็จะทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้ซึ่งก็จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลค่ะซึ่งยาแก้ปวดกลุ่มนี้นะคะจะใช้กันเยอะเลยโดยเฉพาะในคนที่มีโรคของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะซึ่งส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดจากความเสื่อมของข้อเช่นในคนวัยกลางคนหรือคนสูงอายุนะคะก็จะเกิดความเสื่อมพวกนี้ขึ้นหรือว่าคนที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทพวกนี้มีโอกาสที่จะได้รับยากลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะดังนั้นก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับกลไกของยากลุ่มนี้ที่ทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังได้นะคะก็เกิดจากการที่ยาตัวนี้นะคะจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งจะทำให้เกิดสารปวดนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันก็จะไปลดสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโปรสตาแกลนดินนะคะทำหน้าที่ในการขยายหลอดเลือดค่ะพอสารตัวนี้โดนยับยั้งไปนะคะหลอดเลือดบริเวณไตนั้นก็จะหดเล็กลงค่ะทำให้การกรองของไตนั้นลดลงนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังในที่สุดค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าในคนทั่วไปไตยังดีอยู่นะคะการทานยากลุ่มเอนไซม์แค่ไม่กี่วันนะคะเช่นไม่เกิน1อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไปกระตุ้นทำให้เกิดไตวายเรื้อรังนะคะแต่การได้รับยาไปเยอะๆปริมาณสูงๆนานๆหรือบางคนเอายากลุ่มนี้มาบวกกันอันนี้จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดไตวายเรื้อรังได้ค่ะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะแต่ถ้าในคนสูงอายุหรือมีโรคประจำตัวแม้ในปริมาณที่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็ทานต่อเนื่องสักระยะหนึ่งอันนี้อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดไตวายได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะกลับคืนมาได้ค่ะยกเว้นในบางคนโชคร้ายหน่อยอันนี้ก็จะทำให้ค่าไตนั้นลดลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้เดี๋ยววันนี้มาชมกันค่ะว่าการทานยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์นี้ทำยังไงถึงจะไม่เกิดไตวายเรื้อรังค่ะข้อแรกนะคะใช้ยาเอนไซม์เท่าที่จำเป็นค่ะก็คือเมื่อเกิดอาการปวดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่ากินเพื่อป้องกันนะคะถ้าเรามีอาการปวดหรือว่ามีการอักเสบชัดเจนก็อันนี้อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่ให้ใช้ยาเอนไซม์ได้นะคะแล้วก็ใช้ยาให้ระยะเวลาสั้นที่สุดแล้วก็ปริมาณน้อยที่สุดค่ะข้อที่2นะคะห้ามใช้ยากลุ่มเอนไซม์เกิน1ตัวขึ้นไปค่ะเช่นถ้าใช้ไอบูโปรเฟนอยู่แล้วไม่ต้องไปกินไดโคฟีแนคเพิ่มเพื่อหวังผลที่จะลดปวดได้มากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าการออกฤทธิ์ของยานะคะถึงแม้ว่าจะได้ยาปริมาณเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ทำให้อาการปวดนั้นดีขึ้นค่ะยิ่งจะทำให้ผลข้างเคียงนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้รวมไปถึงพวกยาชุดด้วยนะคะเนื่องจากว่าในยาชุดนั้นจะผสมยากลุ่มเอนไซม์มาอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็มากกว่า1ตัวขึ้นไปอยู่แล้วข้อที่3นะคะระหว่างที่ใช้ยากลุ่มเอนไซม์นี้อยู่ไม่แนะนำให้กินพวกยาสมุนไพรยาต้มยาหม้อยารากไม้หรือว่ายาลูกกรเพิ่มเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วพวกสมุนไพรเหล่านี้จะเป็นพิษต่อไตค่ะยิ่งถ้าได้รับไปร่วมกับยากลุ่มเอนไซม์ยิ่งส่งเสริมทำให้เกิดไตวายได้ค่ะข้อที่4นะคะดื่มน้ำเยอะๆระหว่างที่ใช้ยาตัวนี้อยู่ค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกก็คือยาจะไปหดหลอดเลือดที่ไตนะคะดังนั้นการที่เราดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆก็จะช่วยทำให้การกรองของไตนั้นดีขึ้นแล้วก็จะมีการขับยาออกได้มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเช่น
โรคไตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นไตระยะท้ายๆนะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงอาจจะต้องระมัดระวังการใช้ยานี้ค่ะถ้าค่าไตยังเยอะอยู่นะคะซึ่งจะทราบได้จากการตรวจประจำปีอันนี้ยังอาจจะพิจารณาให้กินยากลุ่มเอนเซตแต่ว่าให้ใช้น้อยที่สุดค่ะรวมไปถึงในคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็มีการใช้ยาอื่นๆนะคะอาจจะมียาบางตัวที่ส่งเสริมทำให้ไตนั้นทำงานลดลงค่ะเช่นเป็นยากลุ่มขับปัสสาวะยาลดความดันบางตัวยาเบาหวานบางตัวนะคะหรือพวกยาฆ่าเชื้อบางตัวพวกนี้ก็อาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตนั้นลดลงได้อาจจะต้องมีการติดตามค่าการทำงานของไตอย่างใกล้ชิดค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ามีโรคประจำตัวและกินยาประจำอยู่นะคะควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ยากลุ่มเอนเซตค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการป้องกันไตวายจากการใช้ยากลุ่มเอนเซตนะคะในคนที่จำเป็นที่ต้องใช้ยาตัวนี้นะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะหรือว่าบางคนที่เคยมีประสบการณ์ว่าทานยากลุ่มเอนเซตแล้วทำให้ไตนั้นแย่ลงสามารถเล่าประสบการณ์ของท่านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @bandit_physio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ